สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พามาชมวิวชายทะเลของชนบทอิตาลีนะคะอันนี้แขกอยู่ที่จุดชมวิวของเมืองที่แขกอยู่นะคะอยู่บนเขาสูงค่ะเนาะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะนี่ก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนาะแล้วนี่มองลงไปข้างล่างมันก็จะเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือวิวมองลงไปจากเมืองบนภูเขาที่แขกอยู่นี่แหละค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมรับชมไปเรื่อยๆนะคะชมวิวสวยๆไปกันค่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเมืองอเจโรล่านี่นะเป็นเมืองที่อยู่บนเขาสูงนะคะอเจโรล่านี่เป็นสหายในเมืองหลวงของเนเปิลนั่นเองค่ะนะคะอยู่เขาเรียกว่าเป็นชนบทของอิตาลีค่ะตั้งอยู่ห่างจากเมืองนาโปลีประมาณ35กิโลเมตรนะคะทางตะวันออกเฉียงใต้ของเนเปิลค่ะเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งอามาฟี่นะคะส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะนั่นก็คือที่เป็นแง่งๆออกมานั่นจะเป็นฝั่งของอามาฟี่นะคะตรงนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งค่ะถ้าคนพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าคองคามารีอ่ะนะคะจะมีรูปร่างคล้ายๆเต่าค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่ามันเป็นชายฝั่งของทะเลเนาะมันก็จะมีไอหมอกของทะเลขึ้นมาเพราะมันเป็นหน้าหนาวอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ให้รับชมไปกันเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วจุดไหนที่สำคัญเดี๋ยวแขกก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอเจโรล่านี่นะอยู่สูงมากเป็นภูเขาสูงแล้วถ้าขับรถเลาะวนเขาลงไปอยู่ตีนเขาเมืองอเจโรล่านี่นะคะจะเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งหมดเลยค่ะนะคะใครมาเที่ยวทางใต้ของอิตาลีถ้ามาที่อเจโรล่านี้จะได้ไปเที่ยวเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงนี้นะคะทั้งหมดนะ 1,245 แห่งเลยค่ะนั่นก็รวมถึงเมืองปอมเปอีนะคะที่โดนภูเขาไฟวิสเวียสถล่มด้วยไม่ว่าจะเป็นปอมเปอีหรือว่าภูเขาไฟวิสเวียสแล้วก็เฮอร์คิวเลเนียมที่แขกเคยลงไปนะคะแล้วตีนเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งนั้นหนึ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดนั่นก็คืออามาฟี่นั่นเองค่ะนะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับของโลกเลยนะคะแล้วก็มีเกาะนะคะเกาะที่สวยงามนั่นก็คือเกาะกาปรีนั่นเองนะคะติดอันดับของโลกเหมือนกันแล้วก็มีเมืองซอเรนโตแล้วก็มีเมืองโปซิตาโนนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากล้วนแล้วแต่เป็นที่สำคัญสวยๆงามๆนะคะตอนนี้ที่แขกกำลังแพลนกล้องให้ดูนี่คือแขกถ่ายจากจุดชมวิวลงไปนะคะที่มองเห็นนี้นะคะอยู่สูงมากนะคะอยู่แบบว่ามองลึกลงไปมากเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมนะจะมองเห็นว่ารถนี่ที่ขับลงไปที่อามาฟี่นี่จะขับรถเลาะเขาลงไปนะคะค่อยๆขับลงไปค่ะต้องเป็นคนที่ขับรถเก่งเพราะว่าทางแคบมากเลยนะคะแล้วก็จะมีรถเมล์คันใหญ่ๆสวนด้วยนะคะเป็นทางแบบว่ามีทางเส้นเดียวแต่รถสวนกัน2เลนนะคะมีขาไปเลนขาสวนมาอีกเลนหนึ่งพูดว่าไงพูดถูกไหมคะเนี่ยนะคะก็จะเห็นรถขับริบอยู่ไกลๆเลยนะคะเรามองเห็นมันเหมือนใกล้แต่มองลงไปแล้วนี่ลึกมากนะคะจากเขานี้ลงไปค่ะลึกมากๆเลยค่ะนะคะเป็นเมืองที่สวยงามค่ะชาวบ้านแถวนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่บนอเจโรล่าเมืองที่แขกอยู่หรือว่าอามาฟี่โปซิตาโนที่อยู่รอบกันแถวนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่ปลูกผักผลไม้ทานกันเองทุกบ้านเลยนะคะแล้วก็ผลไม้ท้องถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและทุกบ้านนี่ปลูกองุ่นไว้ทำไวน์ดื่มกันเองหมดเลยนะคะไวน์ที่นี่ลิตรหนึ่งแค่1ยูโรแค่นั่นเองเป็นไวน์จากชาวบ้านทำเองด้วยนะคะแล้วก็องุ่นล้วนๆด้วยค่ะนะคะรสชาติดีนะคะ
สำหรับเมืองอามาฟีนี่ก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำเหล้ามะนาวนะคะเพราะว่าอามาฟีนี่ปลูกมะนาวปลูกเลมอนค่ะเขาเรียกว่าเลมอนนะคะปลูกเลมอนได้สวยงามแล้วก็เลมอนของอามาฟีนี่นะคะใช้ทำเหล้ามะนาวขึ้นชื่อแล้วก็เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อสำหรับทัวริสต์ที่มาเที่ยวอามาฟีเลยแหละค่ะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเหล้ามะนาวหลายๆคนก็ไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณอะไรเหล้ามะนาวนะตามร้านอาหารที่นี่นะคะเขาจะให้ลูกค้าดื่มหลังจากที่ทานอาหารกันเยอะๆบางคนทานอาหารเยอะแล้วก็จะแน่นท้องนะคะมันก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมของเลมอนเพราะว่าเขาจะใช้ผิวที่เป็นสีเหลืองๆทำเองทำจากผิวของเลมอนที่เป็นผิวสีเหลืองๆอย่างเดียวเลยนะคะตรงนี้แขกกำลังแพนกล้องมาที่อามาฟี่นะคะทุกท่านเนาะเป็นเมืองที่สวยงามเลยละค่ะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นของจริงนะคะภาพจริงนี่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเขานะคะเป็นทางใต้นะคะเจโรล่านี่อยู่เมเปิลเมเปิลนี่ก็คือเป็นทางใต้ของประเทศอิตาลีค่ะก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่โบราณเยอะนะคะมีประวัติเยอะแล้วก็พิซซ่าอร่อยที่สุดในโลกด้วยนะคะเมืองเมเปิลเนี่ยเป็นพิซซ่าที่อร่อยอาหารอิตาเลียนก็อร่อยตอนนี้แขกกำลังแพนกล้องมาที่อามาฟีนะคะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นคล้ายๆสะพานยื่นออกมานั่นแหละคือเมืองอามาฟีเลยค่ะนะคะอันนี้พออยู่ที่บนเขาเมืองที่แขกอยู่นี่นะจะเห็นรอบเลยอ่ะเห็นเมืองท่องเที่ยวรอบเลยนะคะมองเห็นถึงเกาะกาปรีเลยนะคะมองเห็นโปซิตาโนมองเห็นปรายาโนมองเห็นหลายเมืองเลยค่ะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเลยล่ะค่ะนะคะมาถึงเจโรล่านี้นะกำไรมากเลยนะทุกท่านกำไรมากเลยกำไรเพราะอะไรเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกับเจโรล่านี้ทั้งหมด1,245แห่งเลยนะคะจริงๆแล้วปอมเปอีที่ถูกภูเขาไฟวิสเวียสถล่มแล้วก็เฮอร์คิวเลเนียมนี้อยู่ไม่ห่างจากอเจโรล่านะคะอยู่ไม่ห่างขับรถลงเขาไปแล้วก็ขับไปไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วค่ะอามาฟีนี่ก็เป็นเมืองที่สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเมืองที่สวยงามมากๆเป็นเมืองที่แบบว่าทางใต้เป็นทางใต้อยู่ติดทะเลนะคะสวยงามภูเขาแล้วก็บ้านของผู้คนก็จะสร้างอยู่บนเขาบ้างในหุบเขาบ้างนะคะเป็นเมืองที่สวยงามมากๆค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าบ้านของประชาชนที่นี่นะจะอยู่ในหุบเขาแล้วก็บางคนก็ปนูเนี่ยขึ้นไปปลูกอยู่บนเขาสูงสุดนู่นก็มีถ้าเขาสูงสุดนี้ก็จะเป็นเมืองที่แขกอยู่แล้วล่ะเจโรล่าเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ไปลงไปเที่ยวเมืองอามาฟี่นี่นะถ้าอยากจะเห็นเจโรล่านะอยากมองเห็นเจโรล่านี้ต้องแหงนหน้าแบบสุดจนสุดเลยล่ะเพราะว่าอยู่บนเขาสูงจริงๆนะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงจริงๆค่ะแต่ถ้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างล่างนะคะหนีร้อนจากเมืองข้างล่างขึ้นมาพักผ่อนกันบนเจโรล่านี่เยอะนะคะผู้คนนี่นะจะแน่นขนาดไปหมดเหมือนกับมีงานวัดเลยล่ะค่ะทุกวันจะเป็นแบบนี้นะคะแขกก็ให้รับชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะท่านผู้ชมThank you.
ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอีกจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือเป็นโรงแรมนั่นเองนะคะอยู่ติดกับจุดชมวิวเลยนะคะจุดชมวิวจุดนี้จะทำให้เรามองเห็นอามาฟีเลยนะคะอันนี้แขกถ่ายให้ดูก่อนนะแขกเคยพูดให้เพื่อนๆเนาะในไลฟ์ฟังว่าเออแขกเจอต้นไอ้นี่นะมันเป็นคล้ายๆต้นมะกอกโอลีฟแต่ไม่ใช่นะคะแล้วทีนี้พอลูกเขาหล่นมาแขกก็เอาเท้าเหยียบเล่นนะคะด้วยความที่ว่าเราไม่รู้อะไรพอหลังจากช่องเคนไลสไตล์เปลี่ยนมาทำคอนเทนต์เรื่องผิวพรรณเรื่องครีมแล้วพอเราไปศึกษาข้อมูลใน Google แล้วผลปรากฏว่าอ้าวต้นนี้ก็คือต้นโจโจบานั่นเองค่ะทุกท่านพูดคุยนอกเรื่องกันไปนะคะอันนี้ก็คือของคามาเรียนั่นเองที่แขกบอกว่ามองลงไปแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นเหมือนรูปเต่านั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งนะคะที่มองจากเมืองอาเจโรล่าลงไปเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็น้ำทะเลตรงนี้สวยมากนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามเลยค่ะคองคามาเรียถ้าเรามองดูดีๆแล้วจะเหมือนรูปเต่าใช่ไหมคะสวยงามนะคะอันนี้แขกกำลังแพนกล้องให้ท่านผู้ชมชมตรงที่จะมองเห็นเกาะกาปรีนะคะมองเห็นไกลๆลิบๆที่เป็นแง่งหินเลยค่ะนะคะที่เป็นแง่งหินอยู่ไกลๆนู้นเลยนะคะแง่งหินไกลๆอยู่นะนั่นก็คือเกาะกาปีนั่นเองถ้าอยู่บนเมืองอาเจโรล่านี้จะมองเห็นหมดเลยนะคะโรงแรมขวามือนี้ก็เป็นโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวมาพักกันเยอะนะคะโรงแรมนี้จะถ้าหน้าร้อนนี่ห้องนี้จะเต็มตลอดแล้วก็จะมีการจองจัดงานแต่งงานบ่อยๆค่ะเพราะว่าจุดชมวิวของเขาสวยมากๆค่ะเราก็ยังอยู่จุดชมวิวจุดที่สองของเมืองอาเจโรล่ากันอยู่นะคะท่านผู้ชมถ้าคือฝั่งขวาฝั่งซ้ายที่แขกพาชมผ่านมาตะกี้เป็นฝั่งของอามาฟี่ใช่ไหมพอเราหันมาทางขวามือในฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของโปซิตาโนข้างล่างที่ก่อนจะถึงเกาะกาปีนี่นะคะข้างล่างตีนเขาเนี่ยจะเป็นโปซิตาโนนะคะตอนนี้เราก็จะพาไปจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ขับรถอยู่ในเมืองอาเจโรล่าเมืองอาเจโรล่านี้ทุกบ้านปลูกผักปลูกองุ่นปลูกผลไม้ไว้ทานกันเองหมดเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จัดให้สามีท่านหน่อยเขาบอกให้ถ่ายตรงนี้เขาบอกสวยดีนะคะอยากให้เห็นเมืองอาเจโรล่านะคะอาเจโรล่าก็เป็นชนบทของอิตาลีนะคะเป็นชนบทแต่ก็เป็นเมืองที่สวยงามมากนะคะเพราะว่าบ้านผู้คนก็อยู่บนเขาบ้างหุบเขาบ้างนะคะก็ให้ชมกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดที่สามนะคะนี้จุดนี้นะจุดนี้จะมองเห็นทางฝั่งของเกาะกาปีได้ชัดเจนนะคะทุกท่านอันนี้ล้วนแล้วแต่มองจากอาเจโรล่านี่เห็นหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนชมชมวิวสวยๆไปกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงจุดสำคัญแล้วเดี๋ยวแขกจะบอกอีกทีแล้วเดี๋ยวมันแขกจะแพนกล้องขึ้นมาให้ดูด้วยค่ะว่าแพนกล้องจากข้างล่างขึ้นมาในอาเจโรล่านี่เขาเป็นภาพเมืองแบบไหนนะคะเมืองที่แขกอยู่แล้วเดี๋ยวจะเห็นค่ะนะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องขึ้นมาให้ดูนะคะตอนนี้แขกกำลังแพนกล้องขึ้นมาบนอาเจโรล่าแล้วนะคะซ้ายมือที่เห็นนี่นะเป็นเมืองอาเจโรล่าหมดเลยนะคะเป็นเมืองที่อยู่บนเขาสูงนะคะที่แขกบอกนะคะทุกท่านเนาะเป็นเมืองอาเจโรล่านะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือเมืองอาเจโรล่าเป็นเมืองที่แขกอาศัยอยู่นี่แหละค่ะนะคะเป็นเมืองอาเจโรล่าเลยนะคะทางซ้ายมือแล้วก็ถ้าลงมาข้างล่างนี่แผ่นลงมาข้างล่างนี่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งหมดเลยค่ะแนะนำนะคะว่าถ้าใครได้มาเที่ยวประเทศอิตาลีอย่าลืมแวะมาเที่ยวทางใต้ของอิตาลีนะคะ
ล้วนแล้วมีเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมีเกาะมีทะเลที่สวยงามนะคะก็ลองศึกษาใน Google เจ้ศาึกษาในแผนที่ก่อนนะคะว่ามาเที่ยวทางใต้อิตาลีแล้วจะไปเที่ยวเมืองไหนบ้างอะไรบ้างนะคะขอให้คิดถึงเมืองอเจโรล่าไว้หนึ่งเมืองนะคะถ้าคุณมาถึงอเจโรล่าแล้วนะคุณจะเห็นภาพที่สวยงามทั้งหมดเลยเป็นการท่องเที่ยวที่คุ้มค่ามากๆเลยล่ะค่ะวิวสวยนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวฝั่งขวามือนี่ถ้าแขกแผนกล้องมาทางขวามือนี่จะเป็นตอนนี้ก็ยังให้เห็นเมืองอเจโรล่าอยู่นะคะถ้ามาทางขวามือนี่น่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนั่นก็คือเกาะกาปรีแล้วนะคะชาวบ้านแถวนี้ล้วนแล้วปลูกผักผลไม้ไว้ทานกันเองทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก็คือฝั่งของโปซิตาโน่แล้วก็เกาะกาปรีนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้พอบ่ายมาเนี่ยอากาศก็พอไม่มีแดดปุ๊บนี่นะคะคือไอของทะเลนี่จะตีขึ้นมาทันทีเลยค่ะนะคะจะมองเห็นทะเลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของโปซิตาโน่แล้วก็เกาะกาปรีเลยค่ะตรงนี้คือโปซิตาโน่นะคะทุกท่านโปซิตาโน่นี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องแฟชั่นเรื่องเสื้อผ้าเลยนะคะเสื้อผ้าที่มาจากโปซิตาโน่นี่แพงมากเลยนะคะแพงมากๆเลยนะคะอันนี้แขกกำลังแพลนกล้องไปทางกาปรีนะคะนูนนะคะที่เห็นเป็นหิงสองแง่งลิบๆนั่นที่เหมือนเกาะพีพีบ้านเรานะนั่นคือเกาะกาปรีเลยนะคะนั่นคือเกาะกาปรีค่ะมองจากจุดชมวิวจุดที่สามของอเจโรล่านี่ค่ะจะเห็นกาปรีชัดมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินแล้วนะคะก็ทำให้บรรยากาศสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะ